ำไรอ่ะเปล่าผมไม่ได้ทำไรคือผมมีอะไรบางอย่างอยากให้คุณช่วยอ่ะว่าอะไรนะคะคุณน่ะช่วยได้อยู่แล้วนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจขออนุญาตค้นตัวผู้โดยสารทุกท่านด้วยค่ะค้นตัวทำไมหรอคะพอดีมีโจรขโมยสร้อยทองผ่านมาทางนี้ขอความร่วมมือด้วยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะไม่มีอะไรคุณตำรวจสวัสดีครับท่านผู้โดยสารทุกท่านขออภัยที่ล่าช้านะครับแต่ยังไม่นานรถของพวกเราจะออกเดินทางแล้วครับคุณคะฉันรู้สึกแปลกๆกับผู้ชายคนนี้อะค่ะฉันกลัวว่าเขาจะมาทำอันตรายอะไรบางอย่างกับฉันไม่นะคุณผมว่ามีล็อกเดี๋ยวผมอยู่แถวๆนี้แหละถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณก็เรียกผมแล้วกันนะเงียบอย่าตะโกนด้วยนี่ก็แทงยิงด้วยทำตามที่กูบอกเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจกูแทงนะจะทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีอะไรครับพอดีว่าผมแค่มาหาทางเขาครับคุณแน่ใจนะครับว่าผมโอเคอ่ะค่ะตรงนั้นมีอะไรป่ะครับอ๋อไม่มีอะไรครับพอดีว่าคุณจัดเรียบร้อยแล้วครับไม่มีอะไรก็ดีแล้วครับลูกพี่จอดส่งผู้โดยสารนะฮะสู้อย่าตะโกนนะเว้ยไม่งั้นอะโดนแน่อย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันกลัวแล้วผมปาดอยู่เงียบสวัสดีค่ะรับยาดมยาองยาหมองเพิ่มไหมคะไม่เป็นไรครับขอบคุณด้านหลังเลยครับแต่ก็ตาบอดเรามาต่อกันภาค2นะจ๊ะอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันกลัวแล้วตอนนี้ฉันลืมอะค่ะมีสเปรย์แอลกอฮอล์กลิ่นดอกไม้ด้วยคุณผู้หญิงรับสักขวดไหมคะ40 บาทเองค่ะนี่มันสเปรย์พริกไทยนี่รับค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทางนี้ครับกูเนี่ยชิบจะเหนื่อยแล้วนะเรามาทำเรื่องอย่างว่ากันเถอะนะโ
ม่รู้เรื่องนะคะคุณตำรวจผู้หญิงคนนี้ครับบอกผมทุกอย่างหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นคือไอ้โจรคนนั้นนะคะมันไปวิ่งราวสร้อยทองคนในตลาดมาฉันก็เลยตามมาดูตัวมันไว้รอจนกว่าตำรวจจะมาแล้วก็เห็นมันเอาสร้อยทองเนี่ยค่ะซ่อนไว้บนหัวคุณแล้วก็ทำหูใส่เพื่อที่จะประกบตัวคุณไว้โอ้ยไปปล่อยปล่อยไม่ปล่อยผมจับมาให้แล้วครับโอทองกูทองทองทองกูมาฉลาดดีนี่แต่ก็ไม่พ้นกฎหมายหรอกนะนี่ครับคุณตำรวจเชิญจับไอ้หมอเนี่ยครับไปที่โรงพักได้เลยนะครับค่ะคุณบอลไม่ครับไม่ตาผมมองยังไม่เห็นเลยเนี่ยคุณมาค่ะ